สองสามวันก่อนเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้นะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนหลังวัดสารอดซอยสุขสวัสดิ์38แขวงบางประกอบกรุงเทพมหานครนะครับก็มีประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเป็นบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังเนี่ย28หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน13หลังคาเรือนรวม41หลังคาเรือนนะครับมีราษฎรทั้งหมดเดือดร้อน242คนนะครับความเดือดร้อนหรือภัยพิบัติครั้งนี้นะครับก็ความก็ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน86ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์38นะครับณห้องประชุมโรงเรียนวัดสารอดเขตลาดบุรณะกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รับทราบทั้งนี้องคมนตรีได้กล่าวชมเชยการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกับให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบสามารถชีพดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไปนะครับซึ่งก็ยังความปลื้มปิติแก่ราษฎรที่ไปรับของพระราชทานตรงนี้นะครับรวมทั้งราษฎรก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นด้วยนะครับอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับทุกความเดือดร้อนถ้าทราบถึงพระเนตรพระกันเนี่ยพระองค์ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือไปนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับค่ะ